นับสนุนโดยอู่ช่างแอนตลาดคลอง16ยางเปอร์เซ็นต์แม็กซ์ภาพดีโชคช่วงล่างเสริมแหนบวางพาวลอยดามกระบะข้อปะผุทำสีรถพ่นสีล้อแม็กทุกระบบจบที่บางโทร0882110270สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาลองขี่เจ้า Honda Wave บังลมนะตัวนี้เดี๋ยวให้ดูตรงอันนี้ก็จะเป็นหน้าใหม่ของมันนะเดี๋ยวเอาเก็บตังเก็บในกระเป๋าแป๊บนึงฮะแล้วก็ถอดกระเป๋าใส่หน้ารถเดี๋ยวจะขี่ไปร้านกันนะเดี๋ยวสำหรับตัวนี้ก็มีอะไรที่น่าสนใจอีกมากมายนะโอ้ลืมเลยว่าเอากระติกน้ำเดี๋ยวไปเอากระติกน้ำแป๊บนึงโอเคก็ไปเอากระติกน้ำมาละพอดีว่าจะซื้อน้ำแข็งแล้วก็ซื้อน้ำมาอีกเพราะว่าพอดีผมทำงานที่สวนนะก็เลยต้องขี่รถคันนี้นะโอเคกระติกน้ำเรียบร้อยเกือบลืมแล้วนะโอเคเดี๋ยวจะลองขี่ดูถอยหลังแป๊บนึงโอ้ไม่ถนัดเว้ยลงจากรถถอยแม่งอันนี้ก็จะเป็นเว็บบังลมนะตัวนี้เดี๋ยวจะขี่ไปร้านก่อนแล้วค่อยมาทำสวนนะก็จะไปกับเจ้าของบ้านเนี่ยแหละจะกับเจ้าของรถคันนี้แหละก็เป็นเจ้าของรถคันนี้เลยนะเจ้าของบ้านที่เขาเป็นเจ้าของสวนนะสตาร์ทเท้าผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะปกติจะถนัดสตาร์ทมือแทนติดแล้วเดี๋ยวจะขี่ไปเลยดีกว่านะคนที่ไม่เคยขี่รถสามล้อพ่วงข้างเนี่ยมันจะแบบไม่คุ้นชินนิดนึงไม่ค่อยคุ้นชินนิดนึงนะถ้าใครเคยขี่คันนี้เป็นรถสามล้อพ่วงข้างครั้งแรกในชีวิตนะที่เจอมาก็คือน่าจะเซซายหน่อยนะบางคนจะเป็นนะบางคนจะมีนะแต่พอขี่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยจนชินนะก็คือแฮนด์รถจะไม่สายละหน้าจะไม่สายอะไรพวกเนี้ยนะคือขี่ยังไงไม่ให้หน้ามันสายนะก็คือต้องนั่งตัวตรงๆยื่นแขนตรงๆนะประคับประคองรถให้ขี่ตรงๆไปดีๆเลยนะเดี๋ยวดูแยกก่อนแป๊บนึงรู้สึกว่ารถจะไม่มีโอเคไม่มีละไปได้เลยนะเดี๋ยวก่อนที่จะมาเข้าเรื่องการขี่รถซาเล้งเดี๋ยวขออนุญาตเข้าเรื่องเวฟแป๊บหนึ่งฟิลลิ่งในการขับเจ้าตัวเวฟบังลมก็ถือว่าฟิลลิ่งการขี่ดีมากนะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์น่าจะประมาณ125ซีซีอะไรนะสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือเรื่องของไมวัตติรอบก็เป็นไมดิจิตอลอันนี้น่าจะเป็นค่ายแรกของเวฟเลยก็ว่าได้นะเอาง่ายๆเป็นค่ายแรกในวงการรถมอเตอร์ไซค์แบบมอเตอร์ไซค์ประจำบ้านนะเอาง่ายๆเลยแล้วก็ก็ได้ไมตีรอบในช่วงปี2021ก็คือตัวที่แบบว่าในตัวเวฟ110ที่เจออาการประจำรุ่นของมันก็คืออะไรอ่ะลิ้นลาวอะไรพวกเนี้ยนะไอรุ่นนั้นน่ะมันเป็นอาการประจำรุ่นของมันแต่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้หมายถึงเราไปพูดถึงรุ่นใหม่อยู่นะแล้วก็หลังๆก็ไม่เป็นละแต่ทีนี้เวฟ110มันเสียดายอย่างนึงก็คือเป็นไม้เข็มด้วยไงก็คือตัดออปชันก็คือลดต้นทุนส่วนเวฟ125นะตัวปี2022 2023นะอันนี้ก็ยังได้กลับมาอีกครั้งแล้วก็คือเป็นไม้ตอนเดิมนะเอาง่ายๆคือได้การกลับมาอีกครั้งนะแต่ผมชอบนะคิวเวฟตัวนี้คือฟิลลิ่งการขับดีมากใครขี่เวฟวังลมตัวนี้อยู่สามารถคอมเมนต์บอกได้นะเอาจริงผมก็อยากขี่นะแต่ทีนี้ว่าอยากเล่นตัวใหม่เพราะว่าเป็นไฟ LED ด้วยไงโอเคเดี๋ยวจะถึงร้านแล้วนะโอเคแยกไม่มีรถตีโค้งยาวไปหน่อยขออภัยที่แบบไม่ค่อยคุ้นชินกับการตีโค้งยาวๆต้องตีโค้งสั้นๆนะคุณผู้ชมต้องตีให้มันเข้าช่องของมันตัวเองนะโอเคเดี๋ยวไปร้านแป๊บนึงเดี๋ยวก็เดี๋ยวขี่กลับต่อไปแป๊บนึงไปร้านก่อนซื้อน้ำแข็งโอเคซื้อมาละเดี๋ยว
เอาน้ำแข็งกันน้ำใส่ไปในกระติกก่อนพอดีว่าจะไปทำสวนเป็นสวนปาล์มนะเอาง่ายๆอ่ะโอเคเดี๋ยวขี่รถกันเลยดีกว่านะก็ขี่ตอนกลับแหละแต่ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ก็คือจะเลี้ยวเนี่ยมันตีเลี้ยวโค้งยาวไปหน่อยนะคุณผู้ชมจริงๆต้องตีเลี้ยวเข้าช่องตัวเองนะเดี๋ยวสตาร์ทรถแป๊บหนึ่งเพราะว่าผมไม่ถนัดสตาร์ทตีนจริงๆนะถนัดสตาร์ทมืออยู่แล้วนะสตาร์ทตีนเวลาจะกระทืบแรงๆอ่ะบางทีจะติดแม่บางทีแม่งก็ไม่ติดนะเก็ตแม่ต้องกระทืบไปเรื่อยๆก่อนจนกว่ามันจะติดเนี่ยติดละเดี๋ยวไปเลยนะเดี๋ยวดูตอนเลี้ยวก่อนถ้าขี่เบาๆนี่จะเลี้ยวเข้าช่องง่ายมากกว่านะแต่ถ้ามาเร็วหน่อยมันจะไปตีโค้งยาวเดี๋ยวนี้มาพูดถึงใครที่ขี่รถสลิงครั้งแรกในชีวิตนะก็คือขี่ครั้งแรกในชีวิตปุ๊บเวลาขี่แล้วขี่มาน่าจะสายนะสาเหตุที่น่าสายมันไม่เป็นที่ตัวรถหรืออะไรนะอาจจะเป็นที่สวนถ่วงศูนย์ถ่วงน้อยง่ายเป็นที่ศูนย์ถ่วงการพุ่งข้างมันเลยแล้วก็คนขับขี่ยังไงนะทำไมหน้าสายนะก็คือเราไปนั่งหลังโป่งแขนงอนะแล้วเวลาขี่น่าจะสายแต่ตัวรถมันเป็นที่ศูนย์ถ่วงนะน้อยง่ายเลยเป็นที่ศูนย์ถ่วงมันส่วนถ้าใครที่ขี่จนชินล่ะนะก็ไม่น่าจะมีอะไรนะถ้าใครที่ขี่จนชินแล้วแบบว่ายังเจออาการหน้าใสๆอยู่นะก็ให้ทำตามอย่างนี้คือนั่งตัวตรงแขนต้องยืนตรงๆนะแล้วก็ทำการบังคับประคองแฮนด์รถให้ดีนะเพื่อป้องกันไม่ให้หน้ารถนะมันสายนะเนี่ยอย่างเงี้ยตีโค้งยาวไปหน่อยคุณผู้ชมว่าเรามาเร็วนิดนึงนะอันนี้คือผมบิดแรงเลยอันนี้ใกล้จะถึงบ้านแล้วนะไม่ใช่บ้านผมนะอันนี้เป็นบ้านนะคนรู้จักกันนะก็ชวนผมมารับจ้างนะรับจ้างมาทำปุ๋ยในสวนปาล์มอะไรประมาณเนี้ยนะโอเคใกล้ถึงเนี่ยเดี๋ยวไปรับคนที่บ้านแป๊บนึงไม่ใช่บ้านตัวเองอันนี้บ้านคนอื่นนะรู้จักกันโอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าขอจบคลิปกันแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่าเล่าจินตนาการอะไรมากเกินไปต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเราเป็นคนขี้คุยนะก็เรารู้ดีกันอยู่แล้วเนาะโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปทำสวนต่อนะโอเคขอจบคลิปกันแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ก่อนลาไปก่อนสวัสดีครับโอเคถึงที่แล้วเดี๋ยวเอานี่ป้าไปทำปาล์มเร็วมาเดี๋ยวรอที่บ้านแป๊บหนึ่งขอจบคลิปกันแค่นี้นะไปละจะไปรีบทำปาล์มหิวน้ำโอเคไป